ทางราวไลน์นะครับก็มีความขึ้นไหวอะไรต่างๆซึ่งก็พอจะทราบกันดีแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาคุยกันสักน้อยนะครับก่อนที่จะมีกันว่าเราจะทำอาวุธกันอย่างไรต่อไปท่านอพนะท่านอพที่ตอนนั้นเนี่ยจีนก็ไม่ค่อยจะพอใจเพราะว่ามีกระสุนปืนใหญ่ตกเข้าไปในฝั่งจีนแล้วก็มีคนจากไทยตามเข้าไปในฝั่งจีนเยอะนะครับทั้ง2009แล้ว2015หลวงเนี่ยนะครับขาดโดนระเบิดทำลายดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาช่วยคนไทยออกนะครับจีนนะครับทั้งท่านเองแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับศูนย์เมียวดีข้างล่าง70ก็คงจะเข้าออกกันตรงนี้นะครับผู้หาเครื่องไม่ได้ก็ชาร์เตอร์ก็ยังได้นะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้เลยเข้าไก่เรื่องใดครับผมอยากจะเรียนขออนุญาตท่านว่าในการเดินทางเนี่ยถ้าท่านพอประสานให้ผมได้ทั้งสองที่ไปกับน้องก็พอไปแล้วแต่ว่าครับผมก็คุยกับท่านบรมาธิการไปแล้วคุยกับท่านผู้ว่ากทมไปแล้วนะครับในการที่จะเตรียมตัวไปใหญ่เองเพื่อรองรับนะครับในเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็คุยกับทางจะดำเนินการวางแนวทางนะครับโดยการประสานกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในส่วนของรัฐบาลจีนนะครับในส่วนของประเทศเมียนมาเองนะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่าในนอกจากคนไทยแล้วยังมีคนไทยอีกหลายชาตินะครับรวมถึงคนจีนมีตั้ง600กว่าคนนะครับนะแล้วก็มีคนชาติอื่นด้วยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ทุกส่วนเนี่ยนะก็ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดนะครับวันนี้แนวทางที่เราจะช่วยเหลือนะครับนะวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนยังไงนะแต่ส่วนเนี้ยต้องขอโคปิดด้วยความลับนะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องเห็นใจในส่วนของเจ้าที่ผู้นำนะครับนะเพราะว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ยในเส้นทางมีการสู้รบนะครับนะเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ญาติพี่น้องนะครับในส่วนของฝั่งไทยนะครับแล้วพ่อแม่หลายคนที่โทรศัพท์มาผมแล้วร้องห่มร้องไห้นะครับก็เป็นการเตรียมการนะครับเนื่องจากขณะนี้คนไทยเนี่ยตอนนี้ช่วยออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย162คนนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของหน่วยทหารนะครับอยู่ในพื้นที่ของรอบกาดนะครับตอนนี้คนไทยเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าสถานการณ์การสู้รบเนี่ยยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนะสำหรับประเทศไทยนะโดยเฉพาะในส่วนของท่านเหรียญท่านทูตไทยประจำย่างกุ้งนะครับท่านมีแนวทางชัดเจนนะที่จะต้องช่วยคนไทยออกมาให้เร็วที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นจากการหารือกันในวันนี้นะครับนะเดี๋ยวในส่วนของการช่วยเหลือการเดินทางต่างนะครับซึ่งส่วนนี้จะกระชับเวลาให้เร็วนะครับที่ทางท่านรองนะคะได้มาที่ประชุมกับทางสถานทูตเกี่ยวกับการเรื่องของการช่วยเหลือคนไทยที่ร่างกายเป็นไงบ้างคะครับก็วันนี้จากการที่เดินทางมาประชุมหารือร่วมกันนะครับนะกับท่านเอกทูตไทยประจำย่างกุ้งนะครับนะฮะรวมถึงท่านที่มีกรมการกุศลนะครับนะแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ทูตทั้งหมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตำรวจเรานะครับก็จะมีในส่วนของ ESI นะกองการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับวันนี้ในทางท่านเอกทูตไทยประจำย่างกุ้งกำลังเร่งรัดประสานการช่วยเหลืออยู่ในเวลานี้นะส่วนนี้ก็ไม่น่าจะหนักใจอะไรนะครับนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลทุกอย่างมันเปิดเผยมาแล้วนะครับนะมันก็ไม่มีใครไปปกปิดอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับวันนี้ยังไงทุกส่วนก็ต้องทำการช่วยเหลือนะของทุกชาติออกมานะครับก็คือเราตั้งใจว่าวันนี้ลูกท่านยังปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของหน่วยทหารนะของรัฐบาลเมียนมานะครับนะซึ่งวันนี้ในส่วนของประเทศไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับมีความสัมพันธ์และการประสานงานโดยใกล้ชิดนะกับรัฐบาลเมียนมาในส่วนของผมเองก็เหมือนกันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการคัดแยกให้กรองนะครับนะเพื่อจะดูแลเรื่องการช่วยใช้เยียวยานะครับแล้วก็การดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกคนไทยเข้ามาเพราะนั้นก็คาดว่าจากนี้ไปก็จะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับก็จะเคลื่อนย้ายคนไทยทั้งหมดออกมาได้นะส่วนคนไทยเนี่ยตอนนี้ยังมีติดอยู่ในอาคารนะประมาณ60กว่าคนนะครับยืนยันว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็เราทำงานเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางสถานทูตจีนที่นี่นะครับทาง
กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีทางสถานกุศลใหญ่นครคุณหมิงแล้วก็สถานเอกทูตณกรุงปักกิ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยพอทำงานร่วมกันแล้วนะครับก็จะกลายเป็นการทำงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็สามารถที่จะทำให้ความช่วยเหลือนะครับคนไทยที่จะออกไปจากเล้าไก่นะครับกลับประเทศไทยเนี่ยเป็นด้วยความราบรื่นแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับอาจจะฝากถึงครอบครัวที่ทำเคสของคนไทยยังไงบ้างคะจริงๆแล้วทางสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งทำงานร่วมกับทางฝ่ายมีมามาหลายวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์สู้รบกันเมื่อวันที่27ตุลาคมแล้วนะครับตอนนั้นก็มีคนไทยทยอยออกมา30คน40คน60คนจนกระทั่ง120แล้วก็เกิดการสู้รบกันเมื่อวันที่27ตุลาคมนะครับอันนี้ก็ยิ่งทำให้เราต้องเร่งเครื่องในการทำงานโดยเฉพาะการประสานในรายละเอียดกับทางการเมียนมานะครับเพื่อประกันความปลอดภัยนะครับของคนไทยทั้งหมดนะครับที่อยู่ในเมืองเล้าไก่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอยู่จำนวน162คนแต่ทราบว่ายังมีอีกบางส่วนที่กำลังทยอยออกมาเพราะนั้นการทำงานท่ามกลางความเร่งรัดในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับอย่างไรก็ดีทางสถานเอกทูตก็มีการติดตามให้ทุกคนจะปลอดภัยครับสิ่งหนึ่งที่ทางสถานเอกอัครทูตมีความกังวลก็คือเรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งหมดนะครับที่เมืองเล้าไก่ตอนนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าที่ของฝ่ายเมียนมานะครับเราก็ได้ประสานในเรื่องของอาหารน้ำนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับความเป็นอยู่นะครับแล้วจริงๆเราก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิต่างๆนะครับที่ช่วยเป็นธุระนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการประสานงานเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่ช่วยเหลือดูแลคนไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งทางสถานเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งเองก็พร้อมที่จะสานต่อนะครับซึ่งก็มีทางกรมการกงสุลนะครับวันนี้มีท่านอธิบดีกรมการกงสุลมาร่วมประชุมด้วยนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดท้ายที่สุดนะครับเป้าหมายของเราร่วมกันก็คือเรื่องของการนำตัวคนไทยทุกท่านนะครับกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็เรื่องสำคัญใช่ไหมคะเรื่องความชีวิตของคนไทยเราแล้วก็ส่วนเรื่องนี้มันเป็นอาจจะมีที่มาหรือกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะคะทางตำรวจเองก็จะมีการประสานดำเนินการต่อใช่ไหมคะครับก็ในส่วนของผู้ที่หลอกลวงคนไทยต่างๆมานะครับนะก็เดี๋ยวส่วนนี้เมื่อเราช่วยเหลือคนไทยกลับไปบ้านแล้วเนี่ยนะกลับไปยังกรุงเทพแล้วเนี่ยเราจะได้สอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนที่ท่านเหนือพูดได้บอกนะครับวันนี้สิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นเหยื่อเป็นใครต่างๆวันนี้เนี่ยเมื่อเป็นคนไทยเราต้องเอาคนไทยเนี่ยกลับไปบ้านให้ได้